ข่าวนะครับการจับกุมนะครับผัวเมียภรรยานะครับในการหลอกใช้ซิมการ์ดมือถือเบอร์สวยนะครับสืบเนื่องจากนะครับล้อนะครับนะครับว่าถูกแก๊งต้มตุ๋นหลอกลวงนะครับหลอกใช้ซิมการ์ดเบอร์สวยนะครับทางกองปราบ3เนี่ยได้รายงานให้ท่านพันตำรวจเอกจิรภพภูริเดชนะครับผู้การผู้บังคับการประมาณ100กว่านายนะครับความเสียหายประมาณหลายสิบล้านบาทนะครับท่านผู้การกองปราบนะครับได้สั่งให้กองกับการ3กองปราบปรามนะครับเข้าทำการสืบสวน2รายนะครับซึ่งเป็นผัวเมียภรรยากันนะครับก็ทั้งคู่ก็มีหมายจับนะครับมีหมายจับติดตัว9หมายนะครับหมายจับติดตัว9หมายทั้งคู่ก็ให้การรับสารภาพนะครับตำรวจกองปราบได้รับแจ้งความร้องทุกข์นะครับจากประชาชนที่รวมตัวกันเป็นจำนวนหลายร้อยเป็นร้อยนายนะครับร้อยลายนะครับมาร้องทุกข์ที่กองปราบโดยได้รับสัมปทานจากเครือข่ายมือถือต่างๆที่จะได้เบอร์สวยมาในการจะมาจำหน่ายให้กับลูกค้านะครับซึ่งมีกำไรสูงแต่ว่าตนเองเนี่ยยังขาดคุณทรัพย์ก็เลยจะเชิญชวนผู้เสียหายต่างๆเข้ามาร่วมทุนนะครับโดยการร่วมหุ้นร่วมทุนเนี่ยแบ่งเป็นหุ้นละ11,500บาทแล้วก็จะจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นรายวันนะครับวันละวันเว้นวันครั้งละ 1,200 บาทนะซึ่งแล้วก็ทางผู้ต้องหาเองเนี่ยก็ยังจะได้มีการเช่าโรงแรมเพื่อทำการจัดสัมมนาที่สกลนครเลยที่ยโสธรทำให้ยิ่งมีผู้เสียหายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเจ้าที่ตำรวจทราบก็เลยทำการสืบสวนจับกลุ่มก็ทราบว่าทางนายธนเดชนะครับได้การเปลี่ยนชื่อครับเมื่อหลบหนีคดีขับรถแท็กซี่อยู่ในบริเวณเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็เลยติดตามจับกลุ่มมาได้แล้วก็ขยายผลไปถึงภรรยานะครับเมื่อจับกลุ่มได้ทั้งคู่ก็ให้การรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุลักษณะนี้จริงซึ่งอาจจะมีผู้ร่วมขบวนการอีกและจะต้องทำการสืบสวนต่อไปเพื่อขยายผลนะครับแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์ผู้ต้องหาเนี่ยครับมีการเปลี่ยนชื่อมีการหลอกลวงมาหลายคนผู้เสียหายอาจจะมีมากกว่านี้ก็ลองให้ผู้เสียหายเนี่ยลองตรวจสอบดูว่าเราเคยถูกหลอกลวงในลักษณะนี้หรือไม่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ว่าผลตอบแทนอะไรที่ได้มาง่ายๆนั้นไม่มีจริงให้คิดดูดีๆ